อุ้มเป็นคนหนึ่งค่ะที่เวลาซื้อมือถือมาแล้วไม่ชอบใส่เคสเลยนะคะแต่ก็เคยโชคไม่ดีค่ะแล้วก็ทำมือถือตกนะคะตอนนี้ก็เลยมาตามหาเคสที่บางๆค่ะเพราะว่าไอ้เรื่องตกเนี่ยรู้ว่ามันอาจจะป้องกันไม่ได้เยอะหรอกแต่ว่าสิ่งที่จำเป็นสำหรับเราก็คือในเรื่องของการป้องกันริ้วรอยนะคะด้านหลังแล้วก็ขอบข้างๆค่ะที่อาจจะเกิดขึ้นได้โดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะวันนี้อุ้มเอาเจ้าชูมาริตัวนี้ค่ะมาแนะนำให้รู้จักกันนะคะก็เป็นเคสที่บางเขาเคลมว่าเป็น The Slim Extra Case นะคะ Vertiness Case เลยทีเดียวคือบางที่สุดนะคะมีความบางอยู่ที่ 0.35 มิล นะคะแล้วก็มีตัวที่เป็นป้องกันในเรื่องของกล้องนะคะแล้วก็เขาบอกเลยว่าเป็น Full Protection คือครบทุกด้านนะคะก็เดี๋ยวแกะมานะคะเราก็จะเจอกับตัวเคสแล้วก็กระดาษนี่นะคะเอาออกปุ๊บจะได้เป็นตัวเคสค่ะนี่จะเห็นเลยว่าอันนี้เป็นแบบใสเป็นแบบด้านนะคะเป็นแบบขาวด้านแล้วก็สามารถที่จะเห็นข้างในได้เวลาใส่สีนี้นะคะก็จะเห็นเป็น Apple แบบชัดเจนเลยทีเดียวนะคะแล้วก็อันนี้เป็นวัสดุที่เขาบอกว่านี่ด้านหลังก็จะมีนูนขึ้นมานะคะในส่วนของที่ป้องกันกล้องได้ค่ะรอบด้านครบนะคะด้านล่างมีด้านท้ายก็มีตัวป้องกันอยู่นะคะครบทุกด้านค่ะจุดเสียหลักๆของมันเลยเดี๋ยวบอกเลยคือมันบางพอมันบางปุ๊บนะคะเวลามันงอเวลาใส่เนี่ยตรงเนี้ยเสียวขาดมากนะคะตรงส่วนของที่เป็นพวกแบบหูฟังหรือว่าปุ่มต่างๆพวกนี้ค่ะมันนิ่มมากนี่เห็นไหมนิ่มมากนะคะแต่เวลาพอใส่แล้วนะคะต้องค่อยๆใส่เลยทีเดียวค่ะพอใส่แล้วเนี่ยอันนี้อุ้มใส่กับกระจกนะคะแบบนิวทีดีคือแบบที่เป็นคุมขอบแต่ยังสามารถที่จะใส่เคสแบบนี้ได้นะคะเคสก็จะขึ้นมาถึงสุดจอแบบนี้นะคะปึ๊บแล้วก็ด้านล่างก็จะปิดทั้งส่วนของที่เป็นลำโพงนะคะแล้วก็เป็นส่วนของใส่หูฟังที่ชาร์จก็จะอยู่ประมาณนี้สามารถที่จะเสียบไม่ว่าที่ชาร์จอะไรก็ตามจะเสียบปิดลงไปเลยนะคะเพราะว่ามันบางมากค่ะสำหรับตรงด้านล่างตรงนี้นะคะอันนี้ก็จะมีปิดในส่วนของที่ใส่ซิมไปค่ะแล้วก็ปุ่ม power อยู่ตรงนี้นะคะด้านบนก็ปิดไปเลยอีกด้านหนึ่งก็จะโชว์ให้เห็นปุ่มมิวค่ะแล้วก็เพิ่มเสียงลดเสียงค่ะส่วนด้านหลังนะคะนี่จะให้ดูว่ามันก็สามารถที่จะป้องกันในส่วนของที่เป็นกล้องได้นะคะคือมีขอบที่หนาขึ้นมากว่ากล้องนิดเดียวนะคะถ้ามองเนี่ยอาจจะแบบรู้สึกว่ามันพอดีกันแต่ว่ามันเกินขึ้นมานิดนึงนะคะแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปค่ะว่าพอมันบางมันก็เหมือนโปร่งแสงนะคะก็จะสามารถที่จะเห็นตัว Apple นี้ได้ค่ะนะคะเวลาถอดกับแกะเนี่ยค่อนข้างยากนิดนึงนะคะก็จะต้องใช้เล็บดึงมันออกมานะคะในแต่ละมุมค่ะนี่ก็คือใช้เงี่ยวดึงออกมานี่แหละค่ะปัญหาที่เกิดขึ้นคือไอ้เวลาส่วนที่เราดึงออกมานะคะก็จะมีรอยบางส่วนก็จะเป็นแบบเล็บเราจิกเข้าไปนะคะเรียกว่าก็เป็นเคสที่ถูกใจอุ้มตรงที่มันบางนะคะแล้วก็สามารถใส่กับกระจกคุมขอบได้นะคะยังเห็น Apple ด้านหลังนะคะยังเห็นสีชมพูให้รู้ว่านี่คือ iOS 4 Rosco นะคะแล้วก็ปกป้องด้านล่างแล้วก็ด้านบนครบทุกส่วนนะคะรอบตัวค่ะแต่ถามว่าบางไปไหมก็บางมากอันนี้อุ้มซื้อมา790บาทนะคะถ้าคนที่ชอบบางๆอุ้มก็คิดว่าน่าจะโอเคแหละแต่ว่าเวลาถอดกับใส่ต้องระวังนิดนึงนะคะถ้าไม่อยากเปลี่ยนสีเครื่องก็จัดสีขาวไปค่ะแต่ว่าถ้าอยากเปลี่ยนสีเครื่องอุ้มชอบสีน้ำเงินนี้มากก็จัดมาได้ค่ะตัวนี้ก็เอามาให้ดูกันนะคะข้อดีข้อเสียของเคสเจ้าชูมาริตัวนี้ค่ะในหน้าตามันแบบนี้นะคะโอเควันนี้ฝากไว้เท่านี้ค่ะสำหรับการรีวิวเคสบางๆตัวนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะ